บายดีเนาะวันนี้ที่งานไอ้น้องข้างนอกก็พากันมากินอาหารจีนเนาะอาจารย์ชื่อดังของจีนเนาะและสินี่คนมาอาหารเพชรเนี่ยเนาะปากนี่เนาะมีเพชรสุดเพชรสุดนะเนาะจีนเนาะมีนี่เนาะสั่งมาเลยนี่นี่นะเพิ่นแนะนำมาเพิ่นไปจังได๋อาหารนี่เป็นจังได๋ตามแนะนำมาแซ่บๆเพิ่นแซ่บเฮ็ดอาหารใส่จูนก็เรียกว่าอาหารจีนนี่เพิ่นแซ่บแซ่บสุดแล้วนะคือว่าเมนูตัวนี้ผมเป็นส่วนตัวเด้อผมเป็นส่วนตัวแล้วเนาะก็ลองเบิ่งเนาะลองชิมเบิ่งเป็นจังได๋รสชาติออกเผ็ดๆบ่เผ็ดบ่เนาะเผ็ดคือว่าเผ็ดสุดเลยตัวนี้เนาะอันนี้ก็ลองซิมเพิ่นสั่งเมนูต่างหากเนาะเป็นจังได๋ตัวนี้เมนูหยังตัวนี้รสชาติน่าจะบ่เผ็ดปานใดตัวนี้นี่เนาะบึ้งเนาะนี่ตัวนี้เนาะบึ้งเปลวไฟกันเลยเนาะแบบไฟลุกเลยตัวนี้เนาะเจอเมนูนี้ถือว่าสุดๆเลยเทียบใส่นี่นี่เนาะนี่โอ้มีเมนูหลายอย่างพอเขาเบิ่งเมนูเนี่ยวันนึงน่ะประมาณนี้เนาะในเมนูเนาะเพิ่นเอามาเนาะแต่ว่าทีมงานมาสั่งเนี่ยมันสั่งตัวนี้เนาะตัวเทิงนี้เนาะก็ว่าเป็นฮูกกาไฟขึ้นมาเลยเนาะว่าเผ็ดสุดว่าซั่นลองเบิ่งเนาะว่าสิแซ่บบ่ซีมเบิ่งละรู้สึกว่าเนาะเผ็ดสุดเลยเผ็ดสุดลองเบิ่งเนาะว่าสิแซ่บบ่เมนูมีหลายเนาะอันนี้บริเวณทั่วไปของงานนะเป็นลักษณะนี้นะคือจะเป็นหอยห่านจีนเนาะคนก็หลายเนาะคนก็มาหลายอยู่เนาะแต่ว่าก็อาหารเขาก็มีหลากหลายเนาะคือจะเป็นตุ้มเมนูเนาะข้างหน้าข้างหลังเนาะได้ริมเที่ยวเดี๋ยวสิซีมเบิ่งว่าโอเคบ่ราคาเท่าไหร่ครับ880เลยเป็นเงินเราประมาณอยู่แสนปลายเนาะแสนเศร้าเนาะ150,000ประมาณนั้นเนาะประมาณแสนเลยแสนปลายประมาณแสนปลายฮะครับครับน่าเลยขายที่ข้าวซอยเนาะอันนี้จะลองซิมไปมันแตกเลยไปซื้อซะเลยเป็นพี่มาสิถ่ายให้คอยไปแหละถ่ายตัวเองซื้อกล้องนะครับโอเคซื้อกล้องว่าอันนั้นมากไข่พูดตอกปลาพูดเลยตาอุ้งพุ่งกับตากินกับเปียกกินนี่หยงอย่างเดียวเด็กพวกมือเสือเนาะเห็นว่าโอ้มีเผ็ดมีนมน้ำมันใส่ด้วยเผ็ดสุดเลยยัดไปออกมาออกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้ของไฟบุหรี่ของนี่นะเดี๋ยวนี้เขาลงของเงินมือเพื่อคืนของบุหรี่เนี่ยแต่ผมจำตามนะหน้าจำตามที่ถูกไหมอ๋อเผ็ดอยู่เนาะเผ็ดอยู่จัดจัดนี่เสริมบักเพชรก็ไปเติมนะกินงานกับมากินน้ำกันประมาณนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก่อนเนาะ